ษายนนะคะสำหรับชาวราศีพฤษผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะวันนี้เราจับกันสดๆนะคะด้วยไพ่พระมิกเนตรนะเดี๋ยวคุณหมอขออธิษฐานจิตวันนี้เราจะเปิดดวงนะคะสไตล์สบายๆหมอนีน่านะคะก็ด้วยไพ่พระมิกเนตรแล้วก็เป็นไพ่ป๊อกนะคะเราจะทำการหมุนเวียนนะคะเปลี่ยนทุกไซเคิลนะคะก็เข้ามาดูกันเป็นยังไงบ้างราศีพฤษกันลุ้นราศีพฤษนี่จังหวะดีมากนะนะจังหวะดีนะใครที่รอคอยบุตรเนี่ยก็จะได้มีลูกนะสำหรับราศีพฤษจะมีข่าวดีได้มีลูกมีบุตรใครที่จะไปสมัครงานนะโรงแรมที่พักเป็นแม่บ้านก็จะได้งานทําด้วยการงานถือว่าโดดเด่นนะนะใครที่รองานอยู่ก็จะได้งานทําด้วยนะคะการลงทุนค้าขายถามว่าดีไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะธุรกิจสำหรับราศีพฤษเนี่ยการเงินการทองที่เคยติดขัดนะท่านก็จะดีแต่ความรักรู้สึกก็จะได้แฟนเป็นเด็กแฟนอายุน้อยกว่าด้วยสำหรับชาวราศีพฤษนะถ้าใครงานที่โดดเด่นธุรกิจโดดเด่นเลยนะสำหรับชาวราศีพฤษเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กนะของใช้เด็กเนี่ยของใช้เด็กเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กรองเท้าเด็กอะไรอย่างนี้ถือว่าโดดเด่นด้วยสำหรับชาวราศีพฤษนะก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์สวยๆนะคะบายหมอนีน่าแม่นนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะรักษาหน้าขาวจุดด่างดำนะคะเป็นสบู่รังนกคอลลาเจนไรท์นะคะก็ลดถึงส่วน 50% รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะแล้วเราก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้ากระจายนะคะตัวนี้แถมสบู่นะคะกุหลาบพันปีสันก้อนนะคะก็พันกว่าบาทนะคะใช้ได้2เดือนนะคะราคาพันกว่าบาทนี้ใช้ได้2เดือนนะคะเป็นฝ้าเป็นกะหน้าดำอยากหน้าขาวใสก็มาใช้นะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะสวยสวย .com แล้วก็ FB แบรนด์สวยๆต่อสำหรับชาวราศีพฤษไปการเรียนเด็กนักเรียนนี่ถ้าเกิดว่าคะแนนเรียนเนี่ยถือว่าดีไหมมีเกณฑ์ไปเรียนคอร์สสั้นๆอย่างเรียนการเรียนจะดีขึ้นมีโอกาสชาวราศีพฤษนะควรจะไปนั่งสมาธิเสริมดวงรักษาศีล5นะคะจะทำให้การงานดีการเงินดีที่อะไรที่มันติดขัดที่ท่านมีมารผจญอยู่ท่านก็จะคลี่คลายไปนั่งสมาธิรักษาศีล5ด้วยอ่ะโชคดีมากนะก็เนื้อคู่ความรักเป็นยังไงนี่ก็ราศีพฤษนี่ความรักดีนะคะมีโอกาสที่เจอคู่แก่นะผู้ชายขาวท้วมนะเป็นอาจจะเป็นได้คิงขลามจะได้เป็นคู่ต่างชาตินะการเงินจะมีช่วงมีลาบจากผู้ชายขาวท้วมแก่นะคะพุงยื่นหัวเถิกนะผิวขาวท้วมจะนำลาบมาให้การเงินการทองการค้าการขายชาวราศีพฤษก็โดดเด่นด้วยสำหรับชาวราศีพฤษการลงทุนนี่ถือว่าดีนะราศีพฤษได้เอ็ดเนี่ยจะไปสมัครงานเนี่ยมีโอกาสนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับชาวราศีพฤษด้วยเอ็ดข้อหลามกับแปดอาจจะมีการงานเนี่ยจะต้องมีการเดินทางไกลด้วยในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยนะสำหรับชาวราศีพฤษนะก็ใครที่อยากจะเสริมดวงนะคะก็เข้าไปดูนะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชนะคะอัญมณีเสริมดวง12ราศี FB นะคะก็ปลุกเสกแล้วนะคะก็เข้าไปดูกันได้ที่กำไรนำโชค12ราศี FBก็ชาวราศีพฤษนะคะการงานดีการเงินดีนะก็ถูกเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะใครที่เริ่มลงทุนในเดือนเมษายนนี้ลงทุนได้เลยสำหรับชาวราศีพฤษสุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยอดแอดชาวราศีพฤษก็จะหายจะได้ยาดีจะได้หมอรักษาเก่งด้วยนะคะ